ครับก็จะขออนุญาตครับครับได้ยินครับจะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับในหัวข้อถัดมานะครับก้าวเดินด้วยหัวใจคงเดิมนะครับพร้อมต่อเติมการเรียนรู้ที่มีความสุขนะครับซึ่งคุณครูแหม่มนะครับคุณครูยุภาวรรณนะครับคำทาคุณครูจากโรงเรียนบัวเชษฐวิทยานะครับซึ่งต้องบอกว่าคุณครูแหม่มเนี่ยนะครับไม่ใช่คนอื่นไกลเลยนะครับคุณครูแหม่มเป็นอดีตแกนนำความฟังก์ชันนิสม์ในโรงเรียนวัดเฉียงเขตนะครับแล้วก็วันนี้ครับคุณครูเนี่ยก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่นะครับแล้วก็จะมาชวนพวกเราครับได้อัปเดตแล้วก็เข้าไปนะครับในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่คุณครูแหม่มนะครับได้ไปเจอบริบทใหม่ในโรงเรียนวัดบัวเชษฐวิทยาเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับขอมอบเวทีนี้ให้กับคุณครูแหม่มยุภาวรรณเลยครับผมครับเรียนเชิญครับคุณครูครับค่ะก็ขอสวัสดีนะคะคุณตุ๊กตานะคะคุณคมคุณขิงนะคะแล้วก็ทีมงานจารุณสิงหาไทยค่ะทุกท่านนะคะรวมถึงผู้รับฟังทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ตอนนี้นะคะก็ชื่อคุณครูยุภาวรรณคำทานะคะก็ที่ผ่านมานะคะ12ปีก็อยู่ที่โรงเรียนวัดเขียนเขตนะคะก็ได้เป็นผู้มีส่วนร่วมนะคะในการนำแนวคิด constructionism นะคะมาใช้ที่โรงเรียนวัดเขียนเขตนะคะแต่เมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะคะก็ได้มีโอกาสนะคะย้ายราชการนะคะมา เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบัวเชษฐวิทยานะคะซึ่งก็ใช้สิทธิ์ในการย้ายกลับภูมิลำเนานะคะทีนี้ในส่วนของการเขียนย้ายกลับมานะคะก็คือช่วงนั้นมันวุ่นวายมากค่ะเกี่ยวกับการที่จะต้องเตรียมนั่นเตรียมนี้ก็คือไม่มีข้อมูลไม่มีเอกสารอะไรที่เราได้ดำเนินการเกี่ยวกับ constructionism ติดตัวมาเลยค่ะของจากที่เขียนเขตนะคะก็คือมารู้สึกตัวทีหลังก็คือแบบมาอยู่ที่โรงเรียนแล้วแบบเปิดดูงานอ้าวทำไมแบบก็คือสลับโน้ตบุ๊กด้วยก็คือไม่ได้เอางานของไทยคมของแบบ construct มาเลยค่ะก็แบบก็ทำใจแล้วก็คิดว่าแบบเฮ้ยเรามาอยู่ที่นี่ไม่น่าจะได้ใช้นะเกี่ยวกับ constructionism อะไรเนี่ยเพราะว่าแบบมันเหมือนกับคนละบริบทเลยอะค่ะอันนี้คือช่วงแรกๆที่มานะคะทีนี้พอมาช่วงหลังๆรู้สึกว่ากระบวนการหรือแนวทางการดำเนินการของโรงเรียนบัวเชษฐวิทยาเนี่ยทั้งในส่วนของสภาพแวดล้อมเองในส่วนของตัวผู้เรียนหรือในส่วนของผู้บริหารหรือครูเนี่ยคือมีความรู้สึกว่ามันจำเป็นมากที่จะต้องเอา constructionism มาใช้อ่ะค่ะก็จุดแรกเลยนะคะก็คือตัวเองนี่แหละคือแบบคือเข้ามาเราก็โทษทีนะคะค่ะในส่วนของตัวเองนะคะก็เข้ามาก็คือเข้ามาคนเดียวย้ายมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช้แนวทางของ constructionism ในการที่จะปรับตัวนะคะว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการนะคะในการปรับตัวอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้อยู่ในโรงเรียนนะคะอยู่กับเพื่อนครูหรือว่าอยู่กับนักเรียนอย่างมีความสุขนะคะทีนี้พอได้เข้าสอนนักเรียนนะคะก็กระบวนการจัดการเรียนการสอนก็แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากโรงเรียนวัดเขียนเขตนะคะเพราะว่าที่ตัวเองมาเนี่ยคือเป็นโรงเรียนสังกัดสพม.เลยเขียนเขตนี่ก็จะเป็นโรงเรียนประถมซึ่งระบบการบริหารจัดการจะแตกต่างกันมากนะคะในส่วนของตัวนักเรียนเองตัวนักเรียนเองเนี่ยก็จะแตกต่างจากโรงเรียนวัดเขียนเขตนะคะด้วยแบบด้วยบุคลิกภาพด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยแบบตัวของนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเข้ามาเรามีความรู้สึกว่าแบบเด็กเนี่ยยังมีมุมมองหรือมีแนวทางที่แบบที่ยังไม่สามารถที่จะให้เขาเนี่ยได้ดูแลตัวเองได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่เขียนเขตเนี่ยได้มีโอกาสสอนแต่ห้องแบบห้องต้นๆหรือห้องพิเศษซึ่งเด็กในเมืองก็จะมีความพร้อมในเรื่องของการเรียนที่มากกว่าค่ะพอมาอยู่บัวเชษฐวิทยาเป็นโรงเรียนประจำอำเภอนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเด็กชนบทซึ่งบริบทเขาก็จะต่างจากเด็กในตัวเมืองในตัวปริมณฑลนะคะ
รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรที่ต้องดูแลเขาเยอะมากในส่วนนี้นะคะซึ่งที่ชัดที่สุดก็คือพอเรามาอยู่บัวเชนเนี่ยเราได้สอนห้องที่เป็นห้องท้ายๆหลักๆเลยคือเรื่องพฤติกรรมของเขานะคะเราก็รู้สึกว่าพอมาเจอพฤติกรรมของนักเรียนนะคะมีความรู้สึกว่าConstructionismเนี่ยควรที่จะเข้ามาใช้แล้วนะคะก็เจอเด็กที่หนีเรียนนะคะไม่ค่อยเข้าเรียนอะไรเงี้ยถึงแม้โรงเรียนจะเปิดออนไซต์ซะส่วนมากแต่เด็กก็ไม่ค่อยเข้าเรียนนะคะแล้วก็ไปตามผู้ปกไปตามถึงบ้านนะคะไปพบกับผู้ปกครองจนผู้ปกครองบอกว่าจะทำยังไงได้ล่ะคะครูคือผู้ปกครองก็ไม่สามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยบอกนักเรียนให้มาโรงเรียนได้เราก็แบบเราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยก็มานั่งคิดก็ได้ใช้กระบวนการ constructionism นะคะเริ่มที่จะให้เขาเนี่ยปรับความคิดของตัวเองก่อนนะคะมีมุมมองอะไรยังไงนะคะจนรู้สึกว่าก็ใช้เวลานานประมาณสัก1เดือนที่แบบเราคุยกับเด็กกลุ่มนี้ก็คือนักเรียนประมาณสักม.3เนี่ยมี300กว่าคนซึ่งเด็กกลุ่มนี้มีประมาณ40กว่าคนซึ่งตรงกับครูที่สอนท่องท้ายว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถที่จะมาเรียนได้แล้วก็คุยกันนะคะก็คือแบบพาครูเนี่ยที่สอนห้องท้ายมานั่งคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหายังไงดีเราก็ได้ใช้กระบวนการคอนซัลท์ของเราเนี่ยค่ะคือแทรกซึมเข้าไปกับคุณครูจนเราสามารถที่จะแบบดึงเด็กกลุ่มนี้ให้เข้ามาเรียนในห้องเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นคือรู้สึกแบบก็แบบมันดีอ่ะแล้วก็คือเราเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนมุมมองเลยก็คือแบบคืออาจจะพูดแบบกับนักเรียนเนี่ยคือแบบที่วัดเขียนเขตเนี่ยคือจะสไตล์หนึ่งเลยนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ที่เนี่ยก็คือแบบเฮ้ยลองแบบปรับคำพูดปรับอะไรเหมือนที่แบบคุณนกนะโทษทีค่ะคุณนุหรือว่าครูตุ๊กตาในการคุยกับเด็กเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกเป็นกันเองหรือว่ามีความรู้สึกเข้าใจเขาทั้งแววตาทั้งอะไรคือเพราะว่าเวลาไปแบบอบรมกับคุณตุ๊กตากับคุณนุเนี่ยคือจะรู้สึกว่าคุณตุ๊กตาแบบมีเทคนิคมีวิธีพูดในที่เราจะสามารถที่จะให้คอยให้ผู้ฟังสามารถที่จะเปิดใจกับเราได้อะค่ะอันนี้ก็คือส่วนเด็กนะคะตอนนี้ก็มีความภาคภูมิใจคือเขาก็รักตัวเองแล้วก็เริ่มมาเรียนแล้วก็ตอนนี้คือเด็กกลุ่มนี้ก็จบม.3ไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแบบคือเป็นกันเองกับเด็กแล้วก็เขาก็เหมือนรักเราเขามีอะไรเขาก็จะไลน์มาถามทั้งทุกคนก็ถามว่าเฮ้ยทำไมครูยุพวรรณมาใหม่อะไรเงี้ยทำไมเธอถึงแบบมาสนิทกับคุณครูยุพวรรณมากกว่าครูคนอื่นที่อยู่ที่นี่มานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกโอเคเด็กก็แบบรู้สึกว่าได้รับความรักจากเด็กแล้วก็มีอะไรเราก็พูดคุยกันเลยค่ะถึงแม้ตอนนี้เขาจะจบม.3ไปแล้วแต่เขาก็ยังไลน์มาถามยังปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่ะอันนี้คือในส่วนของนักเรียนนะคะต่อไปในส่วนขององค์กรเนาะความเป็นโรงเรียนบัวเชษฐวิทยาด้วยความเป็นโรงเรียนมัธยมอะค่ะอันนี้ก็จะแตกต่างจากวัดเขียนเขียนเหมือนกันวัดเขียนเขียนเนี่ยจะคุณครูจะมีความน่ารักละมุนละม่อมอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอโรงเรียนสพม.ก็แบบโอ้โหประชุมครั้งแรกเนี่ยตกใจแบบครูคุณครูแบบคือไฟติ้งคือแบบคำพูดแบบเหมือนประชันกันนะคะในที่ประชุมเหมือนไม่มีใครยอมใครเลยก็เลยสรุปเฮ้ยแบบเราไม่เคยเจอบทบาทนี้อะค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็วันนี้เมื่อวานกับวันนี้ก็คือมีการจัดกิจกรรมประเมินในเรื่องของกิจกรรม PLC แล้วก็ประเมินการใช้หลักสูตรเราก็ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมค่ะก็คุยกับคณะครูคณะผู้บริหารว่าเราจะปรับรูปแบบกิจกรรมนิดหน่อยเพื่อที่ลดการปะทะของครูอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยปรับกิจกรรมแบบในสไตล์ของคุณตุ๊กตาลงมาค่ะเรามีกิจกรรมแบบเช็คอินอะไรนะคะเช็คเอาท์เพื่อที่จะให้ครูเขามีความรู้สึกแบบเป็นกันเองมากขึ้นได้คุยกันได้อะไรอย่างนี้ค่ะไม่ใช่แบบว่ามาถึงประชุมแล้วทุกคนก็พูดแล้วทุกคนอีกคนก็เถียงอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็มีความรู้สึกคุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าคือตอนนี้ก็คือตอนนี้มานั่งลิฟต์ก็เลยลืมว่าเฮ้ยเราลืมกิจกรรมหนึ่งก็คืออยากจะแทรกกิจกรรมกระเป๋าปัญญาเข้าไปแต่ว่าด้วยระยะเวลามันสั้นก็เลยแบบเดี๋ยวปีหน้าเราปรับแบบนี้มากกว่าค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีกิจกรรมในห้องประชุมอยู่ตัวเองก็ปลีกตัวมาทางนี้ทางนู้นก็แบบแบบเราไม่อยู่อะไรเงี้ยจะรันต่อได้ไหมแต่ว่าก็โอเคค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเห็นรอยยิ้มของการทำงานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้คือสิ่งแรกคือต้องขอโทษด้วยนะคะเมื่อวานก็ลงตัวเยอะแต่ว่ามันพอดีมันไม่ว่างค่ะเมื่อเช้าก็ลงเยอะแต่ว่าอยู่ในหอประชุมก็นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เราออกมานี่ก็คือขออนุญาต
ทางคณะผู้บริหารแล้วก็คณะครูออกมาพูดคุยกับทีมคอนสตรัคชั่นนิซึมก่อนนะคะก็นี่ก็คือความรู้สึกของเราที่แบบเราคิดว่าการที่อยู่ที่เขียนเขตกับที่นี่นะคะก็คือหัวใจของเราเนาะที่ผ่านมาเราอยู่กับคอนสตรัคชั่นนิซึมอะไรเงี้ยพอเราอยู่ด้วยใจอะไรเงี้ยพอเรามาอยู่ที่ไหนมันก็ติดตัวแล้วก็ติดอยู่ในใจของเราว่ามันสามารถที่จะนำมาพัฒนาที่อื่นได้แล้วก็ในเมื่อใจเรารักสิ่งนั้นมันก็อยู่ในใจของเราตลอดไปค่ะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะครับผมครับขอบคุณคุณครูแหม่มนะครับก็เป็นบริบทที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับมีหลายท่านส่งหัวใจนะครับให้กำลังใจคุณครูแหม่มมาด้วยนะครับก็คุณครูได้ถอดบทเรียนนะครับที่น่าสนใจไว้หลายมุมเหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี้นะครับก็มีประเด็นหนึ่งที่แวบเข้ามาในหัวครับว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างเขียนเขตกับบัวเชษเนี่ยก็คงจะมองไม่ยากนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองความเหมือนล่ะครับคุณปูแหม่มครับความเหมือนกันระหว่างเขียนเขตกับบัวเชษคืออะไรครับเปิดไมค์ด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะคะพอดีว่ามีผู้ปกครองเข้ามาครับก็กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็คือจะไปตรวจดูว่าเอ๊ะครับก็จะคิดถึงคุณแม่มาเลยนะเปิดวงนะครับเปิดวงด้วยนะครับในช่วงนี้ก็จะเปิดวงให้กับทุกท่านได้เลยนะครับได้มีโอกาสให้กำลังใจแล้วก็มีข้อคำถามหรือข้อความเติมเต็มนะครับสามารถที่จะใช้วงสนทนาตรงนี้นะครับส่งถึงคุณครูแหม่มได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเปิดไมค์นะครับหรือจะพิมพ์เป็นข้อความผ่านทางช่องแชทมาก็ได้นะครับค่ะโอเคแล้วครับเชิญเลยครับคุณครูครับอ๋อครับคนคำถามเลยครั้งนึงครับคุณถึงนึกถึงความแตกต่างนะครับเมื่อกี้นี้ว่าถ้าเรามองเรื่องความแตกต่างระหว่างบัวเชษกับเขียนเขตเนี่ยก็คงจะมองไม่ยากนะครับแต่ถ้าเราไปมองความเหมือนกันระหว่างเขียนเขตกับบัวเชษล่ะครับในมุมคุณครูแบบคุณครูเห็นอะไรครับที่เป็นความเหมือนตรงนี้ครับความเหมือนนะคะสิ่งที่เหมือนก็คือเรื่องหลักสูตรอะค่ะก็เราเป็นโรงเรียนรัฐบาลเหมือนกันแล้วก็สังกัดสปทอะค่ะก็กระบวนการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็คือจะเหมือนกันค่ะคือแพทเทิร์นเดียวกันเลยมีการสอบโอเน็ตมีการจำกัดวิชาพื้นฐานอะไรอย่างนี้เหมือนกันค่ะแต่สิ่งที่ต่างก็เนี่ยค่ะก็คือในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของนักเรียนแล้วก็ผู้บริหารในโรงเรียนค่ะก็จะมีความแตกต่างกันค่ะครับเมื่อกี้นี้มีคุณครูตุ๊กตาครับยกมือไว้ครับเป็นเชิญได้เลยนะครับได้ครับครับได้ยินไหมคะได้ยินค่ะคิดถึงครูแหม่มนะคะก่อนอื่นเลย คิดถึงเหมือนกันค่ะคุณตุ๊กตาดีใจมากๆที่ได้เห็นชื่อครูแหม่มเข้ามาแชร์กับพวกเรานะคะแล้วก็ฟังเรื่องเมื่อกี้รู้สึกตื่นเต้นคือแบบมันเหมือนเป็นความเหมือนไปในที่ใหม่แล้วก็ครูก็ไปเจอสิ่งที่แตกต่างแล้วก็รู้สึกครูแหม่มมีของในกระเป๋าที่พอเห็นปุ๊บแล้วก็เหมือนหยิบยื่นออกไปเสนอให้ในที่ใหม่เนาะเหมือนเราก็ไปเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างอีกที่หนึ่งฟังแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะว่าโหก็เจอปัญหาเลยแล้วก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอีกอันนี้ชื่นชมมากๆเลยค่ะคุณครูค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ไอ้อันนึงครูตาเห็นโอกาสด้วยนะคะว่าจริงๆตอนนี้เครือข่ายคอนสตรัคชั่นนิซึมเราอ่ะยังไม่ได้มีภาคอีสานที่ชัดเจนโดยเฉพาะในภาคของโรงเรียนนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าถ้าทางโรงเรียนมีทำเรียกว่ากิจกรรมหรือโปรเจกต์อะไรที่จะมาร่วมแชร์มาทำกิจกรรมกันได้นะคะก็พวกเราก็จะยินดีมากๆเลย
ทางอีสานก็ยังไม่ค่อยมีเครือข่ายไปทางนู้นเลยต้องฝากคุณครูไว้นะคะเผื่อเราแตะมือทำโปรเจกต์อะไรไปด้วยกันในอนาคตค่ะค่ะก็ปีที่แล้วในส่วนของที่จะลงที่เด็กจริงๆให้ทำชิ้นงานให้ทำโปรเจกต์อะค่ะซึ่งตัวเองอะได้สอนห้องท้ายเนาะก็จะไม่ค่อยไม่น่าจะมีเลยค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นเน้นสายศิลป์สายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสอนพื้นฐานกับเด็กอย่างเดียวแต่ว่าตอนในภาคปีการศึกษาเนี่ยก็ได้มาดูแลในส่วนของงานสเต็มนะคะเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็ได้สอนเด็กห้องพิเศษที่เกี่ยวกับสเต็มอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่เขาก็จะชัดเจนแล้วก็เกี่ยวกับการทำโปรเจกต์เนี่ยคือเขาจะดีลกับสิงคโปร์ค่ะซึ่งมันก็เป็นโรงเรียน1ใน10โรงเรียนที่สิงคโปร์เขาเลือกในเรื่องของสเต็มนะคะคือตอนนี้เขาก็ข้อดีลกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะตัวเองก็กำลังเรียนรู้อยู่เพราะว่าก็ถือว่าแบบเราก็โชคดีที่ได้เข้ามาอยู่ในส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอะไรยังไงเดี๋ยวจะแจ้งทางคุณตุ๊กตาไปแล้วกันค่ะนั่นเองค่ะก็ชวนให้ก็คือพวกเราก็จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ของคุณครูแล้วก็เครือข่ายใหม่ของพวกเราด้วยนะคะก็เรียกว่ายินดีต้อนรับเสมอค่ะค่ะผมครับมีท่านใดอยากจะใช้โอกาสตรงนี้นะครับให้กำลังใจนะครับหรือมีข้อความเติมๆนะครับหรือข้อคำถามสามารถจะใช้วงสนทนาตรงนี้ได้เลยนะครับก็เรียกว่าคุณครูแมมนะครับแม้จะเปลี่ยนบริบทนะของสถานศึกษาไปนะครับแต่คุณครูก็ยังนำพาเอากระบวนการนะครับที่อยู่ภายในตัวคุณครูนะครับความเป็น constructionism นะครับเปรียบเหมือนคุณครูเป็นทูตทางการเรียนรู้ครับออกไปขยายผลผลิดอก constructionism ในพื้นที่ใหม่ในบริบทใหม่ครับก็โอ้โหเป็นเรื่องที่น่าตื่นตันใจนะครับผมครับอยากถามเรื่องยากๆบ้างดีกว่าคุณตาว่าครับเชิญเลยครับมันไม่ได้แบบทุกอย่างสะดวกราบรื่นทุกอย่างแน่ๆเลยแต่ก็ครูตาอยากเรียนรู้จากประสบการณ์ของครูแมนมาค่ะว่าเวลาที่เราเข้าไปแล้วก็จะเอาตัวเราเข้าไปเบรนหรือว่าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ทำให้คุณครูรู้สึกว่าอันนี้ยากบ้างในประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะก็พอเราเข้ามาที่นี่ใหม่นะคะเราก็คือเราอยู่วัดเขียนเขตเนี่ยเรามีความใกล้ชิดกับคณะผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเราก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็มาสะท้อนมาคิดร่วมกันว่าเอ๊ะว่าเราจะทำยังไงนี่ใช่ไหมคะแต่พอมาอยู่ที่นี่เราก็เป็นครูคนใหม่แล้วก็เป็นครูที่ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผอ.อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราแสดงออกก็คือเรามาเจอตัวเด็กที่เขาต้องการความช่วยเหลือของเราแล้วก็ด้วยวิธีการของเราอะไรเงี้ยทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยประสบผลสำเร็จในชีวิตขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเนาะที่มันอาจจะไม่ใช่ทั้งชีวิตของเขาแต่มันก็เป็นจุดเริ่มเราคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้แบบทุกคนสนใจทุกคนได้มาพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเขาทำแบบเหมือนว่าเขาถามว่าแหม่มทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขาก็คุยกันต่อไปเรื่อยๆจนแบบเราก็รู้สึกว่าเราก็มีตัวตนคนหนึ่งในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้ที่เขาก็ได้เลือกเราให้มาดูแลในเรื่องของการทำโปรเจกต์การทำชิ้นงานเกี่ยวกับโครงการจะเต็มอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็จะเริ่มต้นที่ตัวเราซึ่งตอนแรกก็คือยากมากแล้วก็เราย้ายมาเนี่ยเหมือนกับคือโรงเรียนเนี่ยเขาต้องการอีกคนนึงแต่ว่าคะแนนเราอ่ะเยอะกว่าเขาก็จะแบบเกิดแบบแบบคำถามแบบคือไม่ชอบคนนี้แล้วมาได้ยังไงอะไรประมาณนี้ก็คือกดดันพอสมควรค่ะแต่ก็เราก็พยายามแบบที่จะสู้แล้วก็สะท้อนตัวเองแล้วก็หาวิธีการว่าทำยังไงเราถึงจะอยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะผมครับขอบคุณครับยังพอมีเวลานะครับมีท่านใดอยากจะเต็มนะครับให้กำลังใจนะครับสามารถใช้ช่วงเวลาตรงนี้ได้เลยนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับคุณครูแหม่มนะครับในบริบทใหม่
นะครับผมครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะคอยเฝ้าติดตามข่าวสารอัปเดตจากคุณปูแหม่มต่อไปนะครับ